เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาฐานครับเร็วๆนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารท้องถิ่นใน,นจังหวัดแถวภาคใต้นะครับแล้วมันมีเรื่องที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของอาหาร เป็นอาหารชาววังของราชสำนักในภาคใต้ด้วยในสมัยก่อนตอนที่ยังมีหัวเมืองภาคใต้แล้วก็มีเจ้าเมืองต่างๆ ได้ปกครองจังหวัดต่างๆนะครับก่อนที่ทางภาคกลางได้มาดูแลทั้งหมดในช่วงในสมัยถัดมานะครับในนั้นในช่วงสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีวงังมีสำนักต่างๆแล้วก็จะมีอาหารประจำสำนักประจำวังของเขาด้วยซึ่งมีความน่าสนใจทีเดียวมันมีการผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆในอาหารเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับซึ่งจะมีอยู่จังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมีวังต่างๆอยู่ในสม โบรววาณเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทางสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานีเนี่ยเขาก็ได้รวบรวมเรื่องราวของสำรับอาหารในวังของจังหวัดปัตตานีเอาไว้ด้วยซึ่งมันมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยววันนี้เรามารับฟังกันนะครับ ในจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะมีวังต่างๆซึ่งมีเจ้านายนะครับได้ดูแลปกครองหรือเจ้าเมืองเนี่ยอยู่4วังนะครับก็คือวังจะบังติโกนะครับวังหนองจิกวังยะาริงแล้วก็วังสายบุรีนะครับซึ่งแต่ละวังเนี่ยก็จะมีเจ้าเมือง ยู่นะครับแล้วก็จะมีอาหารนะครับประจําวังไว้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับวังแรกก็คือวังจบังติกรนะครับสำหรับอาหารของวังจบังติกรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะเล่าเรื่องของวังจบังติกรก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ วังเก่าจจบังติกอเป็นวังโบราณของเจ้าเมืองปัตตานีตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำปัตตานีตรงสามแยกจจบังติกอบนเส้นทางถนนหน้าวังเจ้าเมืองปัตตานีที่ปกครองเมืองปัตตานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,388ถึง2,449มีทั้งหมด5พระองค์ก็คือตนกูบือซาตนกูปุเตตนกูตีมุงตนกูสุไลมานซารีฟุตดดิน และตนกูอับดุลกอเดมกามารูตินวังจบังติกรเนี่ยสร้างโดยสถาปนิกชาวจีนในสมัยตนกูมูฮัมหมัดหรือตอนกูบุยซาเมื่อปีพุทธศักราช 2, 2 3 8 8ถึง2399เชื่อสายราชวงศ์กลันตันซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองปัตานีตัววังเนี่ยก็จะล้อมด้วยกำแพงทึบนะครับ ก่อด้วยอิฐถือปูนรูปทรงของวังเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดใหญ่หลังคาทรงปั้นยาหรือแบบลีมะตัวอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง1นึ่งเมตรสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่ใช้เป็นที่ทำงานของเจ้าเมืองส่วนด้านหลังของห้องโถงจะเป็นที่อยู่อาศัยของภรรยาและบริวาร วังจะบางติกอได้ใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในท้องถิ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองปัตตานีจนกระทั่งถึงสมัยตนกูอับดุลก่อแดเจ้าเมืองคนสุดท้ายได้มีการยุบเมืองรวมเป็นมณฑลปัตตานีทําให้วังเปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของบุตรหลานสืบมาจนถึงปัจจุบันสําหรับอาหารวังจะบางติกรเป็นวัฒนธรรมอาหารชั้นสูงในราชสำนักได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมาลายู อยุธยาและต่างชาติเช่นโปรตุเกสฮอลันดาเป็นต้นอาหารประกอบด้วยเมนูปัตตนีที่ครบรสครบเครื่องและครบทั้งอาหารคาวเครื่องเคียงและอาหารหวานได้แก่แกงมัสมั่นเนื้อแกงไก่ขาวคูลากะบะดารือจาอาจาตเวซามลาดออาจาระนะ นาซิกายอและลอปติเกซึ่งเป็นภาษาที่เราไม่ได้คุ้นเคยนักนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือว่าความเป็นมาอย่างไรนะครับอย่างแรกนี่ก็คือแกงมัสมันเนื้อหรือเราเรียกว่าคูลาบือซานะครับคูลาเนี่ยแปลว่าแกงบือซาแปลว่าใหญ่หมายถึงแกงที่มักจะทําในงานพิธีมงคลหรืองานเลี้ยงประเพณีต่าง ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมาลายูชาวไทยมุสลิมเรียกแกงชนิดนี้ว่าซาลามันนะครับมีการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารมาจากกรุงศรีอยุธยามีส่วนผสมได้แก่เนื้อวัวนะครับหางกะทิหัวกะทิหอมแดงพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกและเครื่องแกงต่างๆวิธีทำง่ายๆเลยก็คือใส่หัวกะทิลงกระทะ ผัดพริกแกงมัสมันที่โขลกรวมสมุนไพรครบเครื่องใส่ให้เข้ากันเอาเนื้อวัวเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับนำไปผัดพอสุกเติมหางกะทิลงไปเปิดไฟปานกลางคนให้เข้ากันพอแกงเดือดแล้วลดไฟอ่อนปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บและน้ำมะขามเปียกต้มไปเรื่อยๆมัสมันเนี่ยยิ่งนานก็จะยิ่งอร่อยนะครับ อันต่อมาก็คือคูลาอาแยาปูเต้คูลาแปลว่าแกงอาแยแปลว่าไก่ปูเต้แปลว่าสีขาวเป็นแกงแบบมุสลิมชายแดนใต้ที่นิยมเป็นอาหารเลี้ยงรับรองในงานมงคลสมรสชุดเดียวกับแกงมัสมั่นเนื้อเป็นแกงกะทิโบราณก่อนที่จะมีพริกแห้งเข้ามาในปัตตานีโดยมีส่วนผสมก็คือไก่หัวหอมแดงกระเทียมขิงเครื่องเทศเครื่องแกงมัสมัน่น น้ำตาลแว่นเกลือเม็ดมะขามเปียกและกะทิเราจะตั้งกะทิให้เดือดนะครับผัดเครื่องแกงและเครื่องปรุงทั้งหมดโขลกให้ละเอียดตามด้วยเนื้อไก่ผัดให้เข้ากับเนื้อนะครับชิมแล้วก็ปรุงรสให้ครบรสทั้งหวานมันเค็มเปรี้ยวแล้วก็รับประทานได้เลยต่อมานะครับก็คือดาวดุจาหรือแกงเหลือง กะทิผักรวมนั่นเองเป็นแกงพื้นบ้านโบราณเราจะนำผักท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมอันได้แก่เนื้อนะครับน่าจะเป็นเนื้อวัวกะทิถั่วงอกพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงถั่วฝักยาวหั่นท่อนข้าโพดอ่อนหั่นชิ้นฟักทองบวบปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลทรายและกะปิตั้งหม้อใส่น้ำกะทิให้เดือดใส่กะปิลงไปแล้วคนให้เข้ากันรอให้เดือดอีกครั้ง ใส่ผักที่หั่นเตรียมไว้ทั้งหมดลงไปตามด้วยเนื้อที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเกลือชิมรสตามชอบต่อมานะครับก็คืออาจาร์ตอแวคืออาจารย์โบราณ คำว่าตะแวหมายถึงคนเฒ่าคนแก่เป็นเครื่องเคลียงสํำรับและเป็นเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งเครื่องปรุงจะประกอบด้วยน้ําส้มสายชูหรือน้ํากระเทียมดองน้ําตาลและก็เกลือเราตั้งไฟเคี่ยวเครื่องปรุงทั้งหมดจนมีลักษณะเหนียวหรือข้นนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นใส่แตงกวาหอมแดงพริกชี้ฟ้าหั่นเป็นชิ้น อาจาย์เป็นคำยืมมาจากภาษามาลายูนะครับ a c a r อ่านว่าอาจานะครับแปลว่าของดองเป็นอาหารที่รับวัฒนธรรมต่างชาติมาตัดดั้งเดิมนะครับอันนี้ต่อมานะครับก็คือสมาราดอคือน้ำพริกแบบโบราณที่ใช้พริกแห้งดอกใหญ่โครกปรุงรสพริกน้ำส้มและน้ำพริกเผาซามาหมายถึงสมันลาดอแปลว่าพริก เป็นเมนูเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติอาหารชุดให้เข้มข้นขึ้นเพื่อความอร่อยของสำรับอาหารต่อมานะครับก็คืออาจารณะเป็นอาหารเครื่องจิ้มอีกเมนูหนึง่ง เราปรุงด้วยน้ำส้มสายชูหรือน้ำกระเทียมดองเติมน้ำตาลและก็เกลือเล็กน้อยตั้งไฟเคี่ยวจนมีลักษณะเหนียวหรือคน้นพักไว้ให้เย็นจากนั้นก็ปอกสับประรดหั่นเป็นแว่นๆตำพริกขี้หนูใส่น้ำตาลและเกลือคลุกให้เข้ากันกับสับประรดทิ้งไว้ให้น้ำเนี่ยมันฉ่ำออกมานะครับน้ำสับประรดไหลออกมาแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารให้สามารถรับประทานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว จานถัดมาก็คือนาซิกายอนะครับหรือข้าวเหนียวอัดกับสังขยาไข่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนาซิกายอนเนี่ยเ,เ,รเราเรียกว่าลูปกกายอเป็นภาษามาลายูนะครับจะมีสองชื่อนาซิก็คือข้าวปูโลก็คือข้าวเหนียว ก่ยอคือสังขยานั่นเองรวมกันก็คือข้าวเหนียวสังขยาแต่ข้าวเหนียวสังขยาหรือปูลกกายอของปัตตานีเนี่ยจะแตกต่างกับข้าวเหนียวสังขยาของจังหวัดอื่นๆก็คือสังขยากับข้าวเหนียวจะอยู่ติดก,กันวิธีทำก็คือนึ่งข้าวเหนียวจนสุกแล้วยกลงมาหล่นกับหัวกะทิให้เข้ากันโดยลักษณะของข้าวเหนียวเยจะค่อนข้างเปียก จากนั้นนําไปอัดให้แน่นนะครับโดยใช้เข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ในประมาณ2ใน3ส่วนของถาดสังขยาใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดผสมน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลตโนดเรานวดให้เข้ากันเมื่อได้ที่ก็นําไปเทล,ลงในถาดที่อัดเข้าวเหนียวไว้แล้วจากนั้นนําไปนึ่งจนสังขยาแห้งและสุกก็จะได้ปูโลบก,กายอพร้อมรับประทานได้เลย เมนูถัดไปนะครับก็คือลอปติเกนะครับเป็นภาษามาลายูเช่นกันแปลเป็นภาษาไทยว่ากระโดดแทงอาลอปะคือกระโดดตีแกคือแทงมีที่มาเนื่องจากขนมมีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นมากจึงต้องมีการยกไม้พายกวนและทิ่มแทงขนมเวลากวนในกระทะ เป็นขนมหวานโบราณของมุสลิมมีวิธีทำก็คือนำข้าวเจ้ามาแช่น้ำค้างคืนแล้วนำมาโม่พร้อมกับใบเตยที่หั่นเตรียมไว้ใส่น้ำปูนใสกรองพักไว้นำกระทะตั้งไฟแล้วใส่แป้งและน้ำเปล่าตั้งไฟปานกลางกวนจนสุกแล้วตักใส่ถาดพักไว้ให้เย็นตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอคำราดด้วยน้ำกะทิที่ปรุงรสด,ด้วยเกลือและน้ำตาลที่กวนจนสุก และรับประทานกับน้ําตาลตโนดที่ปรุงด้วยน้ําตาลปี๊บน้ําตาลตโหนดและน้ําเปล่าที่ตั้งไฟไว้จนสุกนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสำหรับอาหารวางจะบางติกอซึ่งก็เป็นวางหนึ่งนะครับใน,ในจำนวนสีวางนี้ ต่อไปนะครับก็จะเป็นสำหรับอาหารวางังหนองจิกวงังหนองจิกเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านตุยงตำบลตุยงอำเภอหนองจิก เจ้าเมืองหนองจิกคนสุดท้ายคือพระยาเพชราพิบาลนฤเบศวาปีเขตจมุตจรินทร์นฤบดินสวามิภักดันี้ชื่อยาวๆของท่านเลยนะครับหรือว่าพ่วงนาสงขานั่นเองเป็นผู้อยู่อาศัยในวังนี้สันนิษฐานว่านะคะว่าวังนี้สร้างมาตั้งแต่เจ้าเมืองหนองจิกคนก่อนคือท่านทัตนาสงขลาก่อนปีพุทธศักราช2437 ตัววังที่เหลืออยู่เนี่ยจะประกอบด้วยอาคารบริวารสองหลังเป็นอาคารชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงประมาณ1เมตรสำหรับอาคารที่เป็นตัววังนี้ถูกรื้อถอนไปในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาวังหนองจิกเนี่ยล้อมรอบด้วยกำแพงวังแถบซุ้มประตูแบบสถาปัตยกรรมจีนภายในบริเวณวังก็จะมีบ่อน้ำแผ่นอิฐปูพื้นนะครับขนาด1นฟุตสภาพยังสมบูรณ์สวมอาคารบริเวณที่เหลืออยู่ จะสุดโซมมากแล้วแหละกรมศิลปากร,กรก็มีโครงการบูรณะขึ้นในปีงบประมาณของปี2543ที่ผ่านมานะครับส่วนสำหรับอาหารวังหนองจิกเนี่ย เราประกอบไปด้วยอาหารไทยดั้งเดิมโบราณและบ่งบอกถึงความเป็นปกักใต้ด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและรสชาติที่กลมกล่อมด้วยการปรุงรสของสมุนไพรที่ผสมเป็นชุดอาหารประกอบไปด้วยอาหารคาวเครื่องเคียงแล้วก็อาหารว่างได้แก่มีกรอบแกงไตปลาผัดไทยกุ้งสดกะปิขั่วเสวยแกงขั่วหอยใบยชพลูยำปลากราวเค็มลอปติแกและ ตูปะสูตรงนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการผสมผสานอาหารของไทยภาคกลางหรือว่าราชสำนักภาคกลางลงไปด้วยอย่างชัดเจนเลยนะครับจานแรกก็คือหมี่กรอบเป็นอาหารว่างในสมัยโบราณมีวิธีการปรุงง่ายๆเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนด้วยไฟปริมาณกลางๆนำหมี่ทอดให้เหลืองแล้วยกลงต้มน้ำในกระทะให้เดือดใส่น้ำตาลปึก ต้าเชี่ยวน้ำกระเทียมดองและน้ำมะขามเปียกตามด้วยกุ้งแห้งคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่หมี่ที่ทอดไว้แล้วปรุงรสให้หวานนํำคลุกให้เข้ากันรับประทานพร้อมกับถั่วง,งอกแล้วก็ใบกุยช่ายจานต่อมาก็คือแกงไตปลาน,นั่นเอง ไตปลาหรือพุงปลาเป็นการถนอมอาหารประเภทหมักดองโดยใช้กับเพาะหรือพุงของปลาเช่นปลาทูปลาลังปลาดุกปลาช่อนแล้วก็ปลาอื่นๆแล้วก็นํามาหมักกับเกลือไว้1 0บถึงสาวันไตปลาที่หมักเนี่ยมันก็จะมีความเหลวแล้วก็มีมันไหลออกมาแกงไตปลาเป็นอาหารเครื่องจิ้มนะครับคือที่มาของอาหารชาววางอ่ะที่เรียกว่าแซงว่าหรือว่าแซงว่าไตปลาเนี่ยมันก็มีส่วนผสมที่สําคัญก็คือ พริกขี้หนูแห้งนะครับอ่าอันนี้ใส่ลงไปด้วยเลยเป็นหลักนะครับมีพริกไทยเม็ดตะไคร้หั่นฝอยผิวมะกรูดใบมะกรูดกระเทียมขมิน้นหอมแดงส้มแขกกะปิไตปลาปลาทูย่างแล้วก็กะทิ วิธีทำก็คือเราจะโขลกส่วนผสมกับเครื่องแกงนะครับตั้งหัวกะทิเคี่ยวให้แตกมันแล้วนำเครื่องแกงมาผัดให้หอมนำไตปลาต้มให้เดือดกรองเอากากออกแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำกะทิต้มให้เดือดใ,นนใดอดส่เนื้อปลาทูปรุงรสให้กลมกลม่อมรับประทานกับผักสดเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวสตอแล้วก็โหระพาจะเห็นว่าเป็นแกงไตปลากะทินะครับแล้วก็กินกับผักสดไม่ได้เอาผักเนะี่ยใส่ลงไปในน้ำแกงด้วยนะครับ จานถัดมาก็คือผัดไทยกุ้งสดอันนี้เป็นเมนูไทยภาคกลางที่ชาวต่างชาติรู้จักแล้วก็ชื่นชอบกันมากๆเลยด้วยรสชาติความอร่อยกลมกล่อมแบบ3ามรสก็คือรสเปรี้ยวเค็มหวานมีส่วนผสมก็คือน้ำมันพืชก๋วยเตี๋ยวเส้นจานนะครับกุ้ยช่ายหั่นฝอยขอโทษทีครับเอาใหม่นะครับกุ้ยช่ายหั่นท่อนถั่วงอกเต้าหู้ขาวแข็งหั่นเป็นลูกเตา๋าหัวเชโป๊ะเค็มเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ กุ้งแช์บุยสดแกะเปลือกเด็ดหัวออกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกกุ้งแห้งไข่ไก่หอมแดงสับน้ำซอสผัดไทยนะครับก็มีน้ำเปล่าพริกป่นแล้วก็ถั่วลิสงข้่วบดเริ่มด้วยการตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชบนไฟกลางพอร้อนแล้วจึงใส่เต้าหู้ลงไปผัดให้พอใกล้เหลืองแล้วก็ตามด้วยหอมแดงผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นใส่หัวไชโปและก็กุ้งแ,แห้งผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปผัดเอาพอเกือบสุก ักกุ้งแยกออกมาพักเอาไว้จากนั้นก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันแล้วก็น้ําผัดให้เส้นก๋วยเตี๋ยวในกระจายแล้วก็เส้นสุกนิ่มตามด้วยการใส่น้ําซอสผัดไทยแล้วก็พริกป่นลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วเราก็ผัดให้ทั่วให้กุ้งสุกแล้วก็เกลี่ยเส้นไว้ข้างกระทะเติมน้ามันพืชตอกไข่ใส่ใช้ตะหลิวเขี่ยไข่แดงให้แตกพอไข,ข่สุกเกลี่ยเส้นมากรบไข่แล้วจึงใส่ถั่วงอก กุยช่ายลงไปผัดให้เข้ากันตักใส่จานพร้อมรับประทานโรยโถั่วที่ส่งคั่วบดแล้วก็ปรุงรสพร้อมกับผักสดต่างๆนะครับจานถัดมาก็คือกะปิคั่วเสวยกะปิเป็นเครื่องปรุงอย่างหนึ่งที่แพร่หลายในทวีปเอเชียเลยหรือว่าอุษาคเนของเรานะครับแล้วก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนด้วยในประเทศไทยเนี่ยก็มีกะปิมากมายหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันทั้งคุณภาพแล้วก็กรรมวิธีการผลิต ตามแต่ท้องถิ่นนั้นๆโดยส่วนใหญ่ก็จะทําจากกุ้งเคยจึงทําให้มีการผลิตกะปิในพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลกะปิคั่วเสวย,ยจะมีส่วนผสมได้แก่พริกแห้งเม็ดใหญ่แกะเม็ดนะครับปลาย่างป่นละเอียดกุ้งสด ตะไคร้หัน่นฝอยกระชายหอมแดงกะปิหัวกะทิแล้วก็น้ำตาลปี๊บวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือโขลกพริกแห้งตะไคร้ซอยนะครับกระชายหอมแดงให้ละเอียดใส่ป,ปลาป่นแล้วก็กะปิโขลกให้เข้ากันเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันนําเครื่องที่โขลกลงไปผัดให้หอมใส่กุ้งสับลงไปผัดกับน้ําพริกให้เข้ากันใส่กะทิที่เหลือเคี่ยวให้ข้นแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลนะครับ แกงคั่วหอยใบชะพลูเป็นแกงภาคใต้อีกอันนึงเครื่องแกงใต้แท้ๆส่วนผสมของพริกแกงได้แก่หอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูตะไคร้ซอยขาหั่นแวน่นขมิ้นปอกเปลือกผิวมะกรูดขูดพริกแดงแช่น้ำนะครับพริกแดงแห้งเอามาแช่น้ำแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดแล้วก็มีส่วนผสมของหอยแครงอ,อันนี้เป็นพระเอกเลยใบชะพลูหัน่นพริกแกงใบมะกรูดฉีกน้ำกะทิน้ำตาลปึกน้ำปลา วิธีทำก็ง่ายก็คือโขลกส่วนผสมพริกแกงทั้งหมดให้ละเอียดนะครับให้มันเข้ากันจนได้พริกแกงเนื้อเนียนตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปพอเดือดแล้วเติมพริกแกงลงไปคนให้ละลายแล้วก็เติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปึกต้มให้เดือดใส่ใบมะกรูดใบชะพูคนให้เข้ากัน ตามด้วยเนื้อปูลงไปนะครับจากนั้นตักเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งเนื้อปูด้วยแล้วก็มีทั้งเนื้อหอยด้วยนะครับยำปลาอินทรีย์เค็มคือจานต่อมานะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว อันนี้นะครับเป็นคําที่ปัตตนีเนี่ยเขาพูดถึงด้วยเช่นกันนอกจากสุโขทัยแล้วนะครับมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายเลยเมนูยำปลาอินทรียเค็มเนี่ยก็เป็นการถนอมอาหารแล้วก็เพิ่มรสชาติได้เป็นอย่างดี รเราเริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันทอดปลาไฟกลางๆทอดเสร็จก็พักไว้ทำน้ำยำด้วยน้ำตาลทรายใส่ในน้ำมะนาวคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ใส่หอมแดงพริกขี้หนูสวนซอยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมแล้วก็ปรับรสตามชอบนำไป,ปราดบนปลาอินทรีย์ที่เราทอดเอาไว้แล้วแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยครับจานถัดมานะครับก็คือตูป้ซูตรงอันนี้อร่อยมากเลยนะครับก็คือปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวนั่นเอง รสชาติจะมีความหวานนำตูปะสูตรงเนี่ยเป็นภาษามาลายูท้องถิ่นนะครับตูปะหรือตูปัดเนี่ยมันหมายถึงข้าวต้มเอ๊ะขอโทษทีครับตูปะหรือตูปัดหมายถึงขนมต้มนะครับสูตรงคือปลาหมึกจัดเป็นอาหารหวานหรืออาหารว่างยามบ่ายวิธีทาก็คือเราจะคัดสรรปลาหมึกสดๆขนาดตัวสวยๆยาวๆนะครับจึงจะได้ตูปะสูตรงนะครับที่มีขนาดสวยงามน่ากิน เริ่มล้างข้าวเหนียวแล้วเราก็แช่ข้าวเหนียวไว้ส5หชั่วโมงเทใส่ตะกร้าเพื่อให้สะเด็ดน้ําเราล้างปลาหมึกด้วยน้าสาวข้าวลอกหนังแยกหัวตัวแล้วก็หนวดอาตาตัดทิ้งออกไปเลยนะครับพักให้สะอาดพักให้สะเด็ดน้ําข,ขอโทษดีครับพักให้สะเด็ดน้ําเทหัวกะทิลงกระทะตามด้วยข้าวเหนียว ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลมะพร้าวผัดให้ข้าวเหนียวดูดซึมหัวกะทิพอแห้งไม่ต้องสุกมากนะครับตักออกมาพักให้เย็นสอดไส้ในตัวปลาหมึกให้แน่นนำหนวดปลาหมึกมาปิดตัวปลาหมึกโดยใช้ไม้กลัดเสียบจากด้านข้างให้ทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวล้นออกมาเวลาต้มแล้วก็นำน้ำตาลมะพร้าวใส่กระทะนะครับแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อน,ออนแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นสีน้ำตาลไหมเวลาต้ม แล้วก็เคี่ยวจะได้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลแล้วก็มีสีเข้มสวยนะครับเราค่อยๆเติมกะทิส่วนหางลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยตะไคร้หรือไปเตยปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยก็จะได้ตูปะสูตรงที่สมบูรณ์แบบขึ้นมานะครับ ต่อมาคือสําหรับอาหารวังยะหรหิงนะครับต้นตระกูลการสืบเชื้อสายของวังยะาหิงเนี่ยเริ่มจากนิยูโซหรือโตกิยูโซซึ่งเป็นพระยายะหรหลิงคนที่หนึ่งมีบุตรทิดารวมกัน7คนปัจจุบันกูโบนะครับอยู่ที่ตําบลตันยงลูโลบริเวณฝั่งตรงข้ามกับมัสยิกรือเซ พระยายาริ่งคนต่อมาคือนิมมเป็นบุตรคนที่สองของนิยูโซได้รับพระชาชนานามเป็นพระยาพิบูรณ์เสนานุกิจพิชิตเชษฐพักดีต้นตระกูลอับดุลระบุตรมีบุตรธิดารวมกัน14คนเมื่อพระยา พิบูลเสนานุกิจพิชิตเศรษฐพักดีถึงแก่อสัญกรรมบุตรคนที่สองชื่อนิโวได้รับแต่งตั้งเป็นพระยายริ่งคนต่อมามีพระราชธินา,นามว่าพระยาพิพิธเสนามาตยาธิปดีศรีสุระสงครามซึ่งเป็นผู้สร้างวังยริ่งหลังปัจจุบัน เมื่อถึงสมัยการปฏิรูปแบบมนฑลเทศาพิบาลทำให้การปกครองแบบหัวเมืองต้องสิ้นสุดลงตำแหน่งพระยาเมืองยะริ่งที่สืบตระกูลต่อมาต้องสิ้นสุดลงเช่นกัน วังยะอริงเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่2ตํตบลยามูอําเภอยะหริงจังหวัดปตัตตานีมีเนื้อที่ก็ประมาณ16ไร่นะครับห่างจากตัวจังหวัดมาประมาณ13กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณพฤทธศักราช2438สมัยรัชะสมัยของรัชกาลที่4วังยะริงเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบเรือนไทยมุสลิมผสมกับแบบบ้านแถบยุโรปตัววังเป็นรูปตัวยูชั้นบนภายในอาคารเนี่ยจัดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีบันไดโค้งทอดขึ้นไป ไปสู่ระเบียงทั้งสองด้านนะครับจากระเบียงมีประตูเปิดเข้าสู่ห้องโถงใหญ่ลักษณะคล้ายกับท้องพระโรงด้านข้างของตัวอาคารทั้งสองด้านเป็นห้องสําหรับพักผ่อนของเจ้าเมืองและบุตรธิดาข้างละสี่ห้องส่วนชั้นล่างนั้นเป็นลานโล่งแบบเตถุนบ้านลักษณะเด่นก็คือบันไดบ้านเนี่ยโค้งแบบยุโรปมีช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเขียวสีแดงแล้วก็น้ำเงินช่องระบายอากาศและหน้าโจวเนี่ยทำด้วยไม้ฉลุเป็นรวดลายพันพฤกษาตามแบบศิลปะ ของชวาและก็ตะวันตกผสมกันทําให้ตัววังเนี่ยสง่างามอาคารทรงโปรง่งแซมลวดลายสลุประดับประดายอย่างอ่อนหวานสร้างขึ้นแบบทรงยุโรปผสานกับศิลปรกรรมแบบพื้นเมืองและก็ชวานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของวงังส่วนอาหารของวังยริงเนี่ยสำรับของเขาเป็นเมนูพิเศษสุดได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถันจาก ทายาทวังยริงก็จะประกอบไปด้วยอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานมีชื่อต่างๆได้แก่ลาคิงกุตูกราบูฮูแลชอลอคูลาโฮอาแยบูดูอุแลบาตาปูรและวุ้นนมนะครับจะเห็นว่ามีชื่อสุดท้ายเนี่ยเป็นชื่อภาษาไทยอยู่ชื่อเดียวคือวุ้นนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารมีอะไรกันบ้าง ลาคิงกุตุลาคิงแปลว่าเนื้อกุตุหมายถึงเนื้อส่วนที่ติดมันนำขมิ้นหัวหอมกระเทียมมาโขลกละเอียดตะไคร้ทุบพอแตกใส่เม็ดผักชีโขลกพอแตกแล้วนาส่วนผสมไปหมักเนื้อติดมันที่หั่นเตรียมไว้นาเนื้อที่หมักไปทอดด้วยน้ำมันร้อนๆให้สุกเติมเกลือส้มแขกและน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับต่อมานะครับ ก็คือกาบูอูแลชือลออันนี้นะครับเป็นอาหารประเภทยำกับกะทิกาบูแปลว่ายำอูแลแปลว่าผักซือลอแปลว่าลวกคือเมนูที่นำผักท้องถิ่นมาลวกแล้วก็ยำในน้ำกะทิหรือยำผักลวกนั่นเองพืธีทีาทำก็คือนำพริกไทยหัวหอมแล้วก็พริกขี้หนูมาโครกให้ละเอียดใส่เนื้อปลาย่างแล้วก็โขลกรวมกันแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับต่อด้วยน้ำกะทิ นะครับใส่ลงไปใส่เกลือน้ำตาลทรายมะขามเปียกแล้วก็มะนาวปรุงรสให้ชอบใจเลยหั่นถั่วเขียวและมะเขือยาวลวกนะครับนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกด้วยกันจานต่อมานะครับก็คือคูลาโฮอาแยคูลาแปลว่าแกงอาแยแปลว่าไก่แกงโฮไก่สูตรเจ้าคุณปู่พระยาพิพิธเสนามาศ เราจะหั่นเนื้อไก่เป็นชิ้นพักเอาไว้นำตะไคร้และหัวหอมแดงคั่วในกระทะจนหอมแล้วก็นำไปตำพอหยาบเติมเกลือกระปิขมิ้นแล้วก็ลูกผักชีโขลกต่อให้ละเอียดนำเครื่องทั้งหมดไปผัดในหม้อที่ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับผัดจนหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียรปรุงรสแล้วก็เติมน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ไก่ลงไปตักตะไคร้ออกให้หมด โรยลูกผักชีจะให้กลิ่นหอมของแกงและรสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดเนี่ยนำแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับจานถัดมาก็คือปูดูอูแล น้ำบูดูก็เป็นผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารที่มีชื่อเสียงของปัตตานีนะคะมันจะมีความคล้ายปลาร้าของอีสานนั่นแหละแต่ว่ามีกลิ่นอายของเป็นแบบภาคใต้บูดูเนี่ยนำมาแปรรูปอาหารได้หลายเมนูสําหรับวังยะาริงก็มีบูดูอูแลอูแลก็หมายถึงผักเคียงนะครับบูดูอูแลเป็นเมนูเครื่องเคียงในสํำรับที่ทําให้เจริญอาหารได้เป็นอย่างดีนั่นเองจานถัดมาคือบาตาบูโรเป็นอาหารหวานสําหรับวังยะริง มาตาบูโรเี่เป็นภาษาบาลายูแปลว่าหมอนเก่าบาตาแปลว่าหมอนบูโรแปลว่าเก่าถือเป็นอาหารมงคลสําหรับคู่แต่งงานเพื่อให้อยู่คู่กันอย่างมั่นคงจนหมอนเก่าหรือหมอนเน่าไปนั่นเองซึ่งความหมายตามลักษณะของอาหารก็คือส่วนของขนมที่ห่อด,ด้วยแป้งมันจะเปรียบเสมือนผ้าที่นำมาเย็บเป็นหมอนนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของไส้ เหมือนกับทุ่นเก่าๆที่ยัดอยู่ในตัวหมอนเป็นวิธีการปรุงที่เป็นแป้งทําได้โดยการนําแป้งข้าวเจ้าผสมกับข้าวสวยแล้วก็น้ํำนวดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ละเลงลงกระทะให้สุกส่วนการปรุงไส้เนี่ยเราก็จะนํามาพร้าขูดมะละกอดิบขูดฝอยหัวหอมซอยแล้วก็เนื้อกุ้งสด มาสับละเอียดคลุกเขาเข้าด้วยกันเติมรสตามชอบนําไปผัดกับน้ํามันจนสุกแล้วนามาม้วนวางในแป้งเหมือนแป้งปอบเปียะนะครับหรือเมือกินปอบเปียรับประทานกับน้ําราดที่ใช้หัวกะทิผสมกับแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ําตาลเกลือให้ออกหวานตั้งบนเตาเคี่ยวจนได้น้ําที่ข้นแล้วก็หวานมันส่วนสุดท้ายก็คือวุ้นนมนะครับเมนูขนมหวานในสำรับ นำน้ำมะพร้าวใส่ลงไปในหมอ้อใส่ผงเจลาตินลงไปคนให้เข้ากันตั้งไฟพออุ่นให้ผงเจลาตินละลายยกออกจากเตาพักไว้เทนมลงไปในหมอ้อตามด้วยนมข้นจืดนมข้นหวานน้ำตาลทรายแล้วก็ผงวุ้นคนให้เข้ากันยกตั้งไฟต้มจนเดือดยกออกจากเตาเทส่วนผสมลงพิมพ์วุ้นพักไว้จนเย็นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับ ส่วนวังสุดท้ายก็คือสําหรับอาหารของวังสายบุรีวังสายบุรีเนี่ยสร้างโดยสถาปนิกชาวชาวาและช่างท้องถิ่นเมื่อปีพุทธศักราช2428ในสมัยพระยาสุริยะสุนทรประวัภพักดีเจ้าเมืองสายบุรีตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะวังสายบุรีเป็นอาคารไม้ทั้งหลังมีสองชั้นหลังคาทรงปัญญ้นหยาเป็นเรือนไทยมุสลิมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมของชาวา ตัววางเป็นรูปตัวแอลจากระยะเวลาอันยาวนานทําให้ตัววางเนี่ยทรุดโทรมลงแล้วก็ไม่ได้มีการซ่อมแซมทําให้ชั้นบนเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยลักษณะเด่นของวังสายบุรีเนี่ยคือพื้นทําด้วยไม้ตะเคียนปูพื้นเป็นเส้นทะแยงมุมมีการกลางตีเน้นเป็นฟันปลาสําหรับช่องระบายอากาศนิยมฉลุไม้เป็นรวดลายพันธุ์พฤกษาตามแบบศิลปะชวานะครับ เชิงยังตกแต่งโดยใช้ทองเหลืองฉลุโปรง่งด้วยลวดลายพันพฤกษาตามแบบศิลปะชวาวังสายบุรีเนี่ยตั้งอยู่ที่เลขที่34ถนนกลาพอตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนสำรับอาหารของวังสายบุรีเนี่ยเป็นอาหารซึ่งได้รับอิทธิพลมาลายูได้แก่ดารุจากอและปูเตะมัสมันเนื้อหลนปูดูอาจามาซอ ตือปองปลีโตและบูงอซากาจานแรกดารุจาก็คือแกงเหลืองกะทิผักรวมเป็นแกงพื้นบ้านโบราณที่นำผักท้องถิ่นมาปรุงคือตั้งน้ำปทิให้เดือดแล้วก็ใส่กะปิลงไปคนให้เข้ากันรอให้เดือดอีกครั้งแล้วก็ใส่ผักพื้นบ้านที่หั่นเตรียมไว้ทั้งหมดตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เตรียมเอาไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ชิมรสตามชอบ จานต่อมาก็คือกอและปูเตะคอและขาวหรือคอและปูเตะคอและคือกอและคืออาหารกลิ้งไปกลิ้งมาในที่นี้หมายถึงการกลิ้งไก่ย่างไปมาบนเตาถ่านให้สุกปูเตะคือขาวเป็นเครื่องแกงไก่คอและขาวโดยมีพี่ทำก็คือ ไก่สดหั่นชิ้นนะครับเสียบไม้ย่างให้สุกบนเตาถ่านราดน้ำแล้วก็ย่างต่อกัน3ครั้งเพื่อให้เครื่องแกงเข้าไปในเนื้อไก่การทำเครื่องแกงขาวคือการนำหัวหอมกระเทียมขิงและกะปิครบให้เข้ากันใส่ลงไปในหัวกะทิเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงจนข้นนะครับ จานถัดมาก็คือแกงมัสมั่นเนื้อหรือคูลาบุซานะครับซึ่งก็เหมือนกับที่ผมได้เล่าให้ฟังในตอนแรกแล้วนะครับของวิธีการทำแกงมัสมั่นเนื้อนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือหลนบูดูนะครับส่วนผสมก็คือน้ำบูดูเนื้อกุ้งสับกะทิหอมแดงซอยพริกเชี่้าหันาห่นตะไคร่หั่นฝอยใบมะกรูดใบน้ำมะขามเปียก มะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บเราก็จะนำกะทิตั้งไฟใส่น้ำบูดูแล้วก็ส่วนผสมทั้งหมดปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับจานต่อมาก็คืออาจามาซอก็คืออาจาดต้มสุกนั่นเองเราเห็นแต่อาจาดสดนะครับแต่จานนี้นํามาต้มให้สุกโดยมีส่วนผสมคือแตงกวาพริกแดงหอมแดงน้ําส้มสายชูปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลแล้วก็เกลือนิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียงกับอาหารอืน่น จานต่อมาคือตือปองปรีดอภาษามาลายูตือปองแปลว่าขนมและปรีตอแปลว่าตะเกียงหรือไฟส่องสว่างคือขนมเทียนโบราณน,นั่นเองขนมเทียนเป็นของดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นขนมที่เป็นสีขาวอยู่ในกระทงใบตองรสชาติของขนมจะหวานมันแล้วก็หอมอร่อยจะมีสมชั้น ใต้สุดเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายชั้นกลางเป็นแป้งและชั้นบนสุดก็จะเป็นกะทิผสมกับแป้งข้าวเจ้าเอามานึ่งจนสุกแล้วก็ราดหน้าด้วยหูวกะทิใส่เกลือนิยมกินกันในช่วงเทศกาลร,รมฎอนนะครับและก็จานสุดท้ายคือบูงอซากาแปลตามคำมาลายูก็คือ บูงอแปลว่าดอกไม้สากาแปลว่าน้ําตาลหมายถึงขนมที่ทําจากน้ําตาลแล้วก็มีรูปทรงเป็นดอกไม้โดยมีส่วนผสมได้แก่น้ําตาลสีผสมอาหารแล้วก็น้ําน้ํานะครับโดยใช้น้ําตาลแล้วก็น้ําในปริมาณที่เท่ากันเป็นขนมหวานที่ใช้ในงานมงคลแล้วก็งานเฉลิมฉลองต่างๆและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสำหรับอาหารของวงังทั้ง4วังนะครับ ในจังหวัดปัตตานีซึ่งน่าสนใจแล้วก็มีความผสมประสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากและสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นเดี๋ยวเราไว้มาติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับคราวนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถา่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram ไทย p b s Podcast